วัสดีค่ะตอนนี้น้องเบนก็ยังอยู่แม่สาย1วันนะคะก็คือพอได้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ติ้ว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 แบบว่าเราแบบไปมาในนี้นะก็คือแบบขับช้าๆนี่แหละค่ะก็ลองขับมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยดูนะคะก็คล้ายๆกันชาวบ้านน้องเบนก็คือคนที่นี่อ่ะก็มีพี่น้องชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมาเยอะมากๆนะคะก็คือเราก็ลองมาค่ะใช้ชีวิตในประเทศไทยประมาณนี้ไงก็แต่ว่าขับมอเตอร์ไซค์เข้าทะลุซอย1และซอย1พอเมื่อกี้ไปซอยไหนกะว่ามันจะไม่ทะลุถนนแต่ว่าถนนมันจะตันแล้วแต่สุดท้ายก็มาเจอตรงนี้นะคะเกือบไปแล้วเกือบเข้าบ้านผิดเลยนะคะวิธีนี้มีกาแฟเบเกอรี่คือมันมีร้านอาหารให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ไปในตัวไปด้วยนะคะแต่เราอาจจะแบบเอาไอเดียไปเปิดที่คนต่อมาเราไหมอะไรไม่รู้นะคะจะเอาไปลงหมดเลยแต่ถึงปัจจุบันยังไม่มีอะไรสักอย่างนะคะพูดเพื่อความสบายใจฮัลโหลโอ้เดี๋ยวคือเราจะดู GPS ไปด้วยนะคะโอ้ไข่สดทุกวันเลยแปลกนี่สาขาขนส่งก็คือมีเราเวลาเรามาเรามีเวลาเราก็อยากจะออกมาเรียนรู้ไปไงถ้าหากว่าเราอยู่แล้วเราอยู่ที่เราก็อาจจะไม่รู้ประมาณนี้นะคะพอเรามีมอเตอร์ไซค์ก็อย่างนี้แหละค่ะที่เห็นก็แล้วก็ต่อยเทศบาลซอย16นะจะไปอันนี้ปะยาอันนี้ไงเราต้องมาซ่อมมอเตอร์ไซค์นี่ไงเราเห็นนี่ซอย10แล้วจ้าอุ้ยถนนหนุนแดงซอย10เรามาผิดแล้วค่ะอีก200เมตรเลี้ยวขวาวู้เรามาไหนคะเนี่ยสนามหญ้าโอ้โหโอ้โหอุ้ยที่นี่ก็ฝนตกอะไรคะก็ไม่เห็นบ้านมันแบบใหญ่ลูลามากวู้ใหญ่มากจริงๆว้าที่นี่ก็มีเลี้ยวขวาโอ้ยังไงเข้าไปนี่หรอได้กินแล้วชาปูประเทศไทยอันนี้คนละเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ100กว่าบาทอุ้ยปรับขีดละ99เลยนะถ้าสมมุติเรามา3ท่านเนี่ยเขาจะแบบเตาเนี่ยให้ฟรีนะแต่ถ้าเรามาไม่ถึงเนี่ยก็จะ50บาทนะตามที่เขียนป้ายก็อันนี้เป็นเมนูที่เราไปเอามานะคะก็คือมีน้ำด้วยเริ่มอันนี้จะเป็นน้ำใสกับน้ำหมาล่าประเทศไทยบรรยากาศดีมากดูท้องทุ่งนาไปด้วยนะคะดูซุ้มข้างนู่นเราตาม GPS มานะคะอันนี้อุ๊ยมดมาได้ยังไงเพ่งมาเพ่งอันนี้ระบบสถานีราชการหลังจากที่กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ไม่รู้อยากจะรู้เส้นทางในแม่สายไงเขาคือเห็นคลิปเร็วคลิปสั้นน้องแป้งลงไปใช่ไหมก็คือบอกว่าก็เพิ่งจะมาสร้างบ้านอยู่แถวแม่สายสร้างบ้านใหม่แล้วหรออย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวขายหม้ออะไรนะก็เข้าแล้วเก้าอี้อยู่นะคะนี่คือถ้าขี้เหล็กน้ำท่วมนะคะเราก็เลยยังอยู่แม่สายค่ะก็คือแบบน้ำท่วมฝั่งนู้นนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปดูแบบริมๆฝั่งนู้นอยู่ตอนนี้เราเข้ามาในซอยอะไรก็ไม่รู้ว่าสถานีไม่รู้นะลองดูสถานีบำบับบำบับบำบับน้ำเสียชุมชนไหนอยากดูจังเลยดูไม่ได้เอ้าเขามาออกกำลังกายกันนี่เราเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้เอาขึ้นไปนี่ขึ้นไปซ้ายมือนี่ใช่แล้วนี่แล้วนี่จะไปออกหน้าด่านโอ้นี่ทางดินบ้านน้องแป้งเลยค่ะโอ้ย
ถ้าไม่เคยมาบ้านญาติแล้วคุณลุงนั้นอันนี้ไงแบบขับสามล้อมาฝั่งนี้ไงวู้น้ำอ๋อชุบน้ำบำบัดน้ำเสียชุมชนคืออะไรเหรอไม่เข้าใจอ่ะคือเขามาเดินเล่นออกกำลังกายแถวนี้ไงในช่วงตอนเย็นอ่ะวันนี้มันจะออกไปออกซอยนั่นนะไม่รู้อ่ะลองดูคลิปไปนะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ชิวๆในช่วงเวลาตอนเย็น1คลิปนะคะบล็อกของแป้งในวันนี้เนาะก็คุณยายลากอะไรไปอ่ะอู้นี่ไงน้ำโอ้ที่นี่มันก็มีบ้านโอ้ที่นี่ก็น้ำท่วมเหมือนกันเหรอมันก็คล้ายๆบ้านเราแล้วก็คืออะไรอ่ะน้องแป้งสามารถใช้ภาษาไทยใหญ่สามารถใช้ภาษาพม่าได้เลยนี่ไงก็คือแบบขายของกินบ้านเราเหมือนกันเลยคือมันเป็นอะไรอ่ะนี่ไงมะเขือย่างน้องแป้งเห็นมาล่าเนี่ยของอาหารจีนอย่างนี้นะอันนี้ไงอันนี้อะไรอ่ะซอย11ถนนไม้ลุงขนถนนไม้ลุงขนนะคะก็บรรยากาศนะคะนี่ให้พี่น้องชาวไทยรู้แน่ๆเลยน้องแป้งรู้ถ้าน้องแป้งเห็นแบบนี้น้องแป้งจะมองไอ้อะไรนะทรงผมไงเวลามัดผมแบบอันเนี้ยเราจะมองออกเลยว่าคือเป็นชาวไทยใหญ่หรือชาวไทยขื่นหรือว่าไตลื้อถ้าเวลาคนขื่นก็จะฟังน้ำเสียงนะคะโอ้น้องปั่นจักรยานโอ้น้องเก่งมากดูดิจักรยานใหญ่กว่าตัวโอ้มันก็มีซอยที่แบบเว้ยนี่เป็นวัดอะไรวัดก็ซายซอย16นี่เราสามารถอุ้ยเราวนเข้าไปไหมเผื่อเราจะเห็นฝั่งพม่าเฮ้ยนี่ไงมันมีซอยนี่ไงซอยที่แบบว่าเราจะเห็นแบบมองเห็นแบบนู้นว่าน้ำมันแห้งหรือยังอย่างนี้ไงโอ้โหไม่ลุงขนแบบนอนขนอย่างนี้หรอไม่ใช่นี่แม่จะขายปิ้งย่างแบบนี้น้องแม่ชอบแบบรถเข็นเนี่ยคืออยากให้บ้านเรามีนะถ้าความปลอดภัยมันสูงกว่านี้เฮ้ยเราจะเข้าซอยนี้อ๋อไม่ได้นี่บ้านเขานี่ซอยนี้เลยซอยขวามือเนี่ยเดี๋ยวน้องแม่งจะไปดูประเทศพม่าอันนี้ถนนเกาะทรายเกาะทรายรอดเฮ้ยบ้านเขาหรือเปล่าซอยตันอันนี้ก็เข้าบ้านเขาอีกซอย10แต่มันก็บอกว่าซอย10อยู่นะน่าจะไปได้อยู่เลี้ยวขวาก็นะนี่ตรงนี้มีถนนโอ้โหคือขับรถเราก็จะอันนี้งงๆนิดหนึ่งเพราะว่าคนละเลนกันไงเขาขับเลนขวาแล้วเราขับเลนซ้ายอย่างเงี้ย คือที่นี่มันมีแกร็บมันมีไลน์แมนแล้วก็เซเว่นอะไรเนี้ยก็คือสามารถส่งให้เราแบบเวลาเราอยู่ที่พักนี้ก็คือสามารถส่งให้เราได้เลยนะไม่มีแล้วหรอโอ้นี่โอ้นู่นไม่เห็นสะพานไปดูไม่ได้รอสะพานอยู่นู่นสะพานอยู่นู่นรับฝากรถเอ้าไปแล้ววันหน้าค่อยมาถ่ายใหม่นี่น้องไม่จะออกซอยนี้แล้วไปเข้าวัดสันนิดหน่อยรับฝากรถนะคะที่นี่โอ้โหนี่มันตึกอะไรคะเนี่ยใหญ่จังเลยเหมือนขนมเค้กเลยอ่ะออกซอยนี่ออกซอยนี่ขวานี่ตูดหน้าด่านเลยว้าวไปมาผู้หน้าด่านเฉยนี่ไงว้าหน้าด่านแล้วจ้าเย่ดีใจจังเลยโอ้พี่วินยังอยู่นี่ที่เป็นรูปหน้าใบหน้าสวยโอ้นี่รถขนส่งเลยยืมมาโผล่หน้าด่านแล้วค่ะเฮ้ยเราเก่งจังเลยใครหน้าสวยใครมาใครไปมาก็มาเช็คอินตลอดเลยนะวู้วิวสวยมากเลยอย่าเลยวัดสันนะคะวัดสันอยู่ซ้ายมือจ้า
เปิดไฟแดงทีนะวิ่งแบบชุดเลยพอดีนะเนี่ยคือแบบว่าแบ่งกันไปแบ่งกันมาอย่างนี้ไงตอนนี้เราก็ออกจากวัดสันมาแล้วนะคะเราไม่ได้ไปซื้ออะไรเราไปซื้ออะไรนะอะไรที่เช็ดหน้าเวลาเพราะว่าเราใช้มอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ใช้รถยนต์นะคะเราก็ต้องไปเช็ดฝุ่นหรือว่าอะไรแบบนี้ออกเนาะเออค่ะวันนี้โจ๊กเป็นอะไรนะเซลแท้เซลเซลวิวสวยมากเลยค่ะเมื่อตอนเช้าฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันพอฝนหยุดอีกแล้วเราก็รีบออกมาเลยค่ะรับอากาศในช่วงเวลายามเย็นที่แม่สายประเทศไทยกันเวลาตอนเย็นแล้วเขาจะมีร้านค้าขายเยอะมากๆเลยนะคะที่คือแบบว่าไม่ต้องทำกับข้าวก็ได้ประมาณซื้อข้าว10บาทแล้วกับข้าว20บาทก็ประมาณมื้อละ50หรือว่า100ก็โอเคนะซื้อกับก็ประมาณ100ก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วนะแล้วข้าวก็เราก็ซื้อประมาณ10บาท20บาทนะถ้ากินอย่างอื่นนี่อาจจะหมดเยอะอยู่อุ๊ยหน้าอำเภอมีงานค่ะวู้ไฟแสงสีสวยจังเลยตรงนี้นะคะที่เรามาทำบัตรตม.เข้าเชียงรายนะคะท่านไหนที่แบบว่าไม่เคยรู้ก็ดูคลิปจากรู้จักคลิปน้องแป้งได้เลยนะคะตรงสะพานลอยที่1นี่เลยค่ะค่าตม.นะคะก็จะอยู่ต่อคนละ500บาทเวลาเราจะไปเชียงรายนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่แม่สายไม่หมดค่ะไม่ต้องทำนะคะอยู่ได้7วันค่ะวู้คนเยอะจังเลยจะไปเดินไหมคะมีงานบ่อยๆทำให้คนแบบคนในชุมชนมีรายได้อย่างหนึ่งนะคะเนี่ยคือเราเพิ่งไปอันนี้มานะคะเราเพิ่งไปกินชาบูกันมาก็จะมีของกินท่องเที่ยวชุมชนถิ่นกินอร่อยว้าวมีกี่วันคะเนี่ยพรุ่งนี้น้องแป้งมาใหม่ได้ไหมวันนี้อิ่มมากๆเลยโอเคเดี๋ยวนี่ไงวันที่3ถึงวันที่9พี่น้องฝั่งนู้นมาได้นะคะถ้าหากว่าดูคลิปน้องแป้งอยู่นี่ไงนี่ไงถ้าเข้าไปตรงนี้เราจะไปถึงอันนี้เราว้าวสำหรับวันนี้ก็พร้อมคือชิลในแม่สายนะคะก็เหมือนเราเนี่ยได้รู้เส้นทางถนนไปแล้วซอยนึงนะคะที่ทะลุไปคือสะพานได้นะคะถ้าตรงที่ก็ไม่จะเลี้ยวมาเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าตรงๆไปก็เป็นสะพานแล้วนะคะแล้วเราก็มองเห็นฝั่งนู้นได้แล้วนะคะโอเคใช่แทนแม่สายช่างเหล็กไทยแลนด์เมียนมาสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าหากใครชอบคลิปเร็วๆคุณแม่ก็จะฝากเป็นกำลังใจกับแชร์แล้วก็ที่จะถ่ายคลิปมาแนะนำให้ก็ดูคลิปน้องไปก่อนจะได้รู้ไปด้วยกันค่ะของกินอร่อยแล้วก็สินค้ามีคุณภาพนะคะเดี๋ยววันหน้าน้องไปก่อนจะไปร้านอะไรอีกต้องรอติดตามชมค่ะเดี๋ยวน้องไปจะถ่ายคลิปมาอีกนะคะมีมอเตอร์ไซค์แล้วซิ่งแบบสบายเลยค่ะไม่กล้าซิ่งนะคะแต่ก็ขับช้าๆค่ะกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ออกมาถึงไหนแล้วไม่รู้ค่ะนี่ซอยเลยรอยงามซอยหนึ่งโอ้มันจะเป็นป่าแล้วนะดูขนตากันตลกมากขอต่ออีกนิดนึงเป็นอะไรอ่ะโอ้บรรยากาศดีมากเช้าเย็นจุดตรงนี้มันมีเหมือนอะไรอะคะฟูวิลล่านี่มันเหมือนสวยมากเลี้ยวซ้ายมันบอกว่าถ้าเวลาเราเจอรีสอร์ทยังไม่ขึ้นเลย จะไปลอยตุงเหรอโอ้นี่อะไรอ่ะห้วยน้ำเลมรีสอร์ทนี่ไงแล้วเลี้ยวซ้ายไปก็ไกลอยู่นะเนี่ยโอ้เราจะไปเจอนั่นทิพย์พินานนั่น
โอ้เชียงแสนแม่สายอ้าวไปมาโผล่ฝั่งนี้อีก